สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดอะไรนะมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์บ้านผู้แต่งงานจะกำลังจะแต่งงานใหม่นะคะจะแต่งงานใหม่เคยแต่งแต่งครั้งแรกเราไม่เคยมาแต่งเลยว่าแต่งงานคู่ใหม่ครับวันนี้ครับพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งค่ะครับถามอยากถามมาจะถามพี่โด่งเลยแล้วโลกมีเวลาพรุ่งนี้จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่ไหนครับครับผมเบนจิกสตูดิโอเออที่สถานการณ์เป็นในสตูดิโอใช่มั้ยครับใช่ครับและก่อนที่เราจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับแน่นอนพรุ่งนี้จะมีธีมถึง4ธีมด้วยกันนะครับก็จะเป็นธีมแบบนิทานนิยายเล่าเรื่องแบบการ์ตูนการ์ตูนก็เลยก่อนที่เราไปถ่ายทำเนี่ยเราต้องทำสีผมด้วยก่อนและแน่นอนครับความไว้วางใจครั้งนี้ครับนานๆทีเราไม่ได้ถ่ายกันบ่อยๆครับมันจะต้องดูมีคุณภาพสูงครับก็เลยต้องให้พี่ดิ๊กครับดูแลสีผมด้วยก่อนต้องขอบคุณพี่ดิ๊กก่อนขอบคุณพี่ดิ๊กก่อนว่าใช่คนไหนเราไม่ได้ถ่ายกันบ่อยๆนะครับพรีเวดดิ้งนี้ไม่ได้ถ่ายแล้วจะถ่ายได้อีกไงเขาไม่ได้ถ่ายเล่นๆหรอครับเขาคนที่ถ่ายจริงจังนะครับสีผมเราก็ต้องดูโดดเด่นนะครับเป็นธรรมชาติเลยให้ออกมาแล้วดูเป็น 3D ก็เลยต้องให้ร้านคลินิกนะครับรวมถึงพี่แจ็คนะครับแล้วก็นวลนะสารครับสารกล้องทางนู้นเลยครับนี่ครับมือโปรนี่ทำจนมือแดงเลยนะครับมีมากมือเลยมีได้ไปหมดแล้วนะครับก็จะถ่ายกันแล้วเดี๋ยวจะน่ารักสดใสสีสันขนาดไหนเดี๋ยวตามดูได้วันแต่งงานอย่าดื่มเหล้าเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหอจะไม่สนุกโอ้ชอบแค่แอลกอฮอล์ครับผมไม่ก็วันส่งในหอคงไม่ได้สนุกอะไรมากครับเพราะเสร็จงานแล้วคงต้องนั่งนับซองครับนั่งนับซองไอ้เจ๊เฮ้ยคุ้มกับค่าแรงจัดไปได้ไหมได้ไปไหมได้ค่ะเดี๋ยวการเสร็จแล้วรีบออกมาให้เลยวันไหนแต่งคะวันที่3พฤศจิกายนนี้ครับ3พฤศจิกเดือน11ครับพี่ซาซ่าชอบซองชอบซองพี่ซาซ่าชอบซองเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวต้องให้ซองพี่ซาซ่าจะ4ซองสี่ซองวันที่4ไม่ได้ซองที่20ไปกี่วันถึงด้วยวันที่4ฮะโอ้โหไปกี่อาทิตย์นึงเดี๋ยวไปถามอยู่วันที่3ก็วันอาทิตย์เอาเป็นว่านะครับขอเชิญคลินิกทุกท่านนะครับร่วมเป็นร่วมงานก็เราจัดที่แจ้งวัฒนาฮอค่ะใช่แล้วครับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาฮอเลยพี่ดีมากเลยไม่พี่เป็นแบบปาร์ตี้แบบทางด่วนลงเป็นแบบปาร์ตี้คอนเสิร์ตมันตรงกับวันอะไรวันที่3วันอาทิตย์ครับอ๋อโอเคงั้นไปกันนะพี่กินไม่เยอะหรอกแต่ว่าพี่เอาคนที่กินไปตัวโอ้โอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ดิ๊กด้วยนะคะขายสินค้านิดนึงค่ะขายสินค้าเจอกันค่ะ